ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้สี่แผ่นดินใกล้จะถึงเส้นชัยเต็มทีแล้วนะคะเส้นชัยที่หลายคนไม่อยากให้ถึงคนเล่าเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะพอใกล้จะจบนี่ก็รู้สึกใจหายไม่อยากจะจบอาลัยอาวรณ์ซะงั้นเวลาที่อ่านนิยายเรื่องยาวๆเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยสนุกมีชีวิตชีวาเราก็จะอินซะไม่มีล่ะสี่แผ่นดินนี่จัดได้ว่าเป็นเรื่องที่ยาวมากที่สุดเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นี่เป็นตอนที่78ค่ะก็เรียกว่าเกือบ4เดือนใช่ไหมที่เราอยู่กับแม่พลอยมาติดตามชีวิตของเธอมาตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมีหลานแล้วแล้วก็กำลังสู่ช่วงปลายของชีวิตค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะตาอ้นขอบวชให้ตาออดแล้วก็จะบวชเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องนี้ทำให้พลอยปลื้มใจมากค่ะชีวิตที่อยู่แบบสังกตายก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งพลอยจัดเตรียมงานบวชให้ตาอ้นด้วยความสุขใจโดยมีญาติพี่น้องมาช่วยกันแบบร่วมแรงร่วมใจอย่างอบอุ่นตาอ้นเลือกวัดเล็กๆในคลองบางหลวงนะคะเป็นที่จำพรรษาเพราะว่าต้องการที่จะอยู่อย่างสงบเรียบง่ายที่สุดพอตาอ้นบวชเสร็จเรียบร้อยท่ามกลางความปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจของญาติพี่น้องโดยเฉพาะของพลอยก็ล้มเจ็บด้วยโรคหัวใจอย่างหนักจริงๆพลอยเนี่ยล้มเจ็บมาตั้งแต่ตอนที่รู้ข่าวว่าตาออดป่วยหนักแล้วก็ตาอ้นไม่กลับมาแล้วก็เจ็บมาเรื่อยๆนะคะมาซุดลงอีกทีตอนที่ตาออดตายแล้วก็มาดีขึ้นตอนที่ตาอ้นบวชแต่พอตาอ้นบวชเสร็จหมอมาตรวจก็พบว่าพลอยเป็นโรคหัวใจอย่างหนักซะแล้วนะคะชีวิตของพลอยจะเป็นอย่างไรหลายคนคงอยากรู้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยอ่านคงอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ยจะเศร้าซึ้งประทับใจแบบไหนก็อีก2ตอนนะคะตอนนี้จะเป็นตอนก่อนอวสานเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปห้ามพลาดค่ะพลอยเจ็บอยู่หลายเดือนเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่นั้นก็ค่อยๆถดถอยลงไปทุกทีแม้ว่าบุตรและญาติจะช่วยกันให้การรักษาพยาบาลอย่างแข็งแรงเพียงใดแต่สิ่งสำคัญก็คือความรู้สึกของตัวคนไข้เองนั้นเหมือนกับไม่ร่วมมือในการที่จะมีชีวิตอยู่และนี่เป็นอุปสรรคสำคัญนะคะเพราะว่าในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคนไข้ไม่ร่วมมือแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ต่อไปหมอเก่งแค่ไหนก็คงลำบากละค่ะพลอยไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะอยู่มิได้วิตกห่วงใยในการป่วยไข้ของตนทำตัวเหมือนกับคนที่ปล่อยให้ตัวล่องลอยไปตามกระแสแห่งโชคชะตาไม่พยายามฝืนแล้วก็ไม่มีมานะที่จะสู้อุปสรรคใดๆนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพลอยก็คือการขาดแคลนยาโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นหยูกยาก็หาได้ยากแล้วก็มีราคาแพงโรคของพลอยซึ่งเป็นโรคพิเศษเกี่ยวกับหัวใจต้องการยาพิเศษหลายอย่างที่หาได้ยากเพราะว่าปริมาณของยาชนิดนั้นๆที่มีอยู่เมื่อก่อนสงครามไม่ได้มีอยู่มากเช่นยารักษาโรคอื่นๆที่คนเป็นกันเป็นพื้นนะคะคือไม่ใช่โรคดื่นๆที่เจอได้ทั่วไปในเมื่อเป็นยาชนิดพิเศษอยู่ในสถานการณ์พิเศษก็เลยหายากเป็นพิเศษที่ยังมีเหลือก็ถูกกักตุนเอาไว้ขายในราคาที่สูงจนแทบไม่น่าเชื่อนายแพทย์ผู้มารักษาพลอยเองก็หมดปัญญาไม่รู้ว่าจะไปหายาที่ไหนมารักษาคนไข้ได้แต่จดชื่อยาบางชนิดที่จำเป็นให้กับเจ้าของไข้แล้วก็บอกให้ลองออกเที่ยวหาดูถ้าได้มาก็จะเป็นประโยชน์มากปัญหาเรื่องยาขาดแคลนก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องปรึกษาหารือกันอยู่เป็นนิดนะคะวันหนึ่งคุณเสวีมาเยี่ยมที่บ้านคลองบางหลวง พื่อเยี่ยมทั้งพลอยที่เป็นคนไข้แล้วก็ประไพซึ่งมาอยู่พยาบาลพลอยขณะที่นั่งคุยกันอยู่ครู่หนึ่งตาอั้นก็เอากระดาษจดชื่อยาขนานหนึ่งออกมาให้คุณเสวีดูแล้วก็บอกว่าเสวีลิรู้จักคนมากลองช่วยถามหาซื้อยาขนานนี้ให้คุณแม่หน่อยเถอะเราเองวิ่งหาซะจนอ่อนใจแล้วแต่ก็ยังหาซื้อไม่ได้คุณเสวีก็รับกระดาษไปดูหยิบสมุดพกจากกระเป๋ามาจดชื่อยาหันมายิ้มกับพลอยแล้วก็พูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำอย่างที่เคยทำให้พลอยไม่สบายใจมาเสมอคือคุณเสวีนี่เป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะสุภาพเรียบร้อยนะคะแต่วิธีการพูดและสายตาของคุณเสวีที่มันสุภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พลอยไม่เคยสบายใจเลยเมื่อได้เห็นคราวนี้คุณเสวีก็ยังเป็นเช่นนั้นนะคะไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมยินดีสนองพระเดชพระคุณเต็มที่ยาขนาดนี้ถึงคนอื่นจะหาไม่ได้ผมว่าผมคงหาได้คุณแม่อย่าวิตกเลยครับพอรุ่งขึ้นอีกวันคุณเสวีก็มาหาที่บ้านในตอนบ่ายตาอั้นผู้ซึ่งร้อนใจด้วยเรื่องยาก็ถามถึงยาขึ้นทันทีที่ได้เห็นหน้าคุณเสวีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าของทุกอย่างในเมืองไทยเรานี้ถ้าใครรู้ที่หาก็มีทั้งนั้นข้อสำคัญอยู่ที่เราจะให้เขาตามราคาหรือไม่เอาเถอะหน้าเสวีถูกแพงยังไงก็ว่ามาเถอะขอแต่ให้คุณแม่หายเจ็บก็แล้วกันยาที่อั้นให้หาเนี่ยเป็นยาฉีดหายากเพราะมีอยู่น้อยคนที่เขามีอยู่เขาเป็นเพื่อนกับเราพอรู้ว่าคุณแม่เจ็บเขาก็ยินดีที่จะขายให้ถูกกว่าราคาตลาดแต่อั้นก็รีบถามทันทีว่าเขาจะขายยังไงด้วยความตื่นเต้นนะคะคำตอบก็คือเขาขอหลอดละ 4,500 บาทคุณเสวีตอบอย่างหน้าตาเฉยที่สุดพลอยใจหายวาบเมื่อได้ยินราคา 4,500 บาทนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะกี่สิบปีมาแล้วล่ะค่ะปัจจุบันนี้ถ้ายาหลอดละ 4,500 บาทนี่ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีนะคะและสมัยนั้นนี่โอ้โหต้องบอกว่าแพงยิ่งกว่าทองอีกมั้งคะพลอยใจหายวาบเลยตกใจนะคะแทบจะทำให้หัวใจของพลอยหยุดนิ่งลงไปทีเดียวฝ่ายตาอั้นก็สะดุ้งจนเห็นได้ชัดแล้วก็ตอบอ้อมแอมว่าดีแล้วเสวีแต่ละวานคนอื่นเขาหาไว้ให้อีกทางหนึ่งจะขอฟังเขาก่อนถ้ายังไงจะบอกให้เสวีรู้ทีหลังคุณเสวีก็บอกว่าก็ได้แต่อย่าใช้เวลาให้มากนักเพราะถ้าช้าไปอีก 2-3 วันราคาอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้เดี๋ยวนี้ราคาก็ขึ้นอยู่ทุกวันแล้วตาอั้นกัดกรามแน่นไม่ตอบแล้วก็นั่งครึมๆอยู่จนคุณเสวีลากลับไปเองพอคุณเสวีไปพ้นตัวพลอยซึ่งนอนฟังเรื่องราวนิ่งๆอยู่บนเตียงก็เรียกตาอั้นเบาๆให้เข้ามานั่งใกล้ตัวพอตาอั้นเข้ามานั่งที่ริมเตียงพลอยก็พูดขึ้นว่าอั้นอย่าซื้อเลยยาขนาดนั้นแพงเหลือทนโถคุณแม่จะไปเสียดายเงินอยู่ทำไมตอนนี้แม่ไม่เสียดายเงินหรอกอั้นแต่แม่เคยใช้เงินให้เป็นประโยชน์ยาขนาดนี้ใช่ว่าฉีดแม่เพียงเข็มเดียวแล้วก็จะหายแต่จะต้องฉีดไปหลายเข็มยาหลอดละ 4,200 10 หลอดก็ 42,000 นานเข้าราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นเผลอไปหน่อยค่ายาขนาดเดียวก็จะเป็นเงินเรือนแสนพลอยหยุดพูดพักเหนื่อยประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่พูดต่อไปเบาๆว่าเงินเป็นหมื่นเป็นแสนอั้นคิดดูให้ดีๆชีวิตของแม่เห็นจะไม่แพงถึงเพียงนั้นคุณแม่แต่อั้นพูดออกมาได้คำเดียวแล้วก็ซบหน้าลงร้องไห้ใกล้ๆตัวพลอยด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถจะกลั้นไว้ได้อั้นอย่าเป็นห่วงแม่ให้มากนักเลยจะว่าเจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นก็ไม่ถึงและยาขนาดนั้นถึงหากว่าจะได้มาจะทำให้หายลงทันทีก็เปล่าการเจ็บไข้ก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมอยู่มากเหมือนกันบางคนมีหยูกยาสารพัดแต่ก็แก้ไม่ได้ถึงตายก็มีอยู่บ่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณแม่ ผมเสียใจมากเพราะเห็นใจคนอย่างชัดในคราวนี้เองเห็นใจใครอั้นแม่ไม่รู้เรื่องเลยคือพลอยนี่ก็ยังคงเป็นคนดีจนวาระสุดท้ายนะคะเสวีผมรู้ดีว่าเจ้าเสวีเข้าหุ้นกับพวกพ้องตุนยาและยาขนาดนี้ของมันก็มีแต่ทั้งที่มันรู้แล้วว่าคุณแม่เจ็บมากต้องใช้ยาขนาดนี้มันยังมีหน้ามาบอกขายได้ถึงหลอดละ 4,000 ก็เขาค้าขายเกี่ยวข้องกับพวกพ้องบางทีจะหุ้นส่วนเกี่ยวข้องเขาจะให้เปล่าก็เกรงใจกระมังพลอยก็ยังช่วยพูดแก้ให้นะคะถึงอย่างนั้นมันจะขายแต่เพียงเท่าทุนก็ยังได้เพราะมันรวยมามากแล้วแต่นี่มันยังมาบวกเอากำไรช่างมันเถอะคุณแม่แล้วผมจะไปหาที่อื่นมาให้บางทีจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปผมถามลองใจมันเล่นเท่านั้นเองเมื่อได้ยินคำบอกเล่าจากตาอั้นพลอยก็ได้แต่ถอนใจความน้อยใจในน้ำใจอันคับแคบของลูกเขยนั้นมิได้เกิดขึ้นเลยแต่รู้สึกหนักใจในความเสื่อมในน้ำใจของคนโดยทั่วไปความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาดูเหมือนจะหมดไปเสียแล้วจากโลกนี้แม้แต่ตัวพลอยเองซึ่งอยู่ในฐานะดียังต้องรู้สึกอัตคัดในยามเจ็บไข้นี่ขนาดพลอยเป็นคนรวยนะคะแล้วคนที่อาภัพกว่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่างานนี้ตาอั้นโกรธแล้วก็น้อยใจคุณเสวีมากวันรุ่งขึ้นตาอั้นก็ไปซื้อยาขนาดเดียวกันมาจากที่อื่นจนได้ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบตามที่หมอสั่งแต่เมื่อพ่อเพิ่มมาเยี่ยมในวันเดียวกันตาอั้นก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ก่อนตาอั้นเนี่ยเข้ากับคุณเสวีเป็นปีเป็นครุยแล้วก็เป็นคนที่ชักจูงให้มาขอน้องสาวแล้วก็ถึงกับผิดใจกับตาออดด้วยตาออดนี่จัดได้ว่าเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูคนเพราะสามารถจะมองออกตั้งแต่ตอนแรกในขณะที่ตาอั้นเนี่ยเป็นคนเก่งแต่อาจจะไม่ใช่เป็นคนฉลาดในการที่จะดูคนมารู้ตัวรู้นิสัยก็ทำอะไรไม่ได้เสียแล้วพอเพิ่มสายหน้าอย่างอ่อนใจก่อนจะบอกว่าช่างมันเถิดพ่ออั้นคนพันอย่างนั้นมันจะร่ำรวยได้ดิบได้ดีไปถึงเพียงไหนลุงว่าในโลกนี้มันมีบุญมีกรรมคนที่ใจดำใจบาปถึงคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นคอยดูไปเถิดพ่ออั้นอีกหน่อยมันจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าผมกลัวมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับคุณลุงเอ้าทำไมล่ะพ่ออั้นผมดูแล้วโลกมนุษย์ทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรทั้งนั้นคนที่ซื่อสัตย์คนที่มีความจริงใจคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นซะอีกกลับกลายเป็นคนเลวไม่มีวันที่จะได้ดีแต่คนที่เป็นหัวประจบกลับกรอกคดโกงเขานั่นแหละได้ดีทุกสมัยเพราะว่าเขากลิ้งเกลือกไปทันอย่างนั้นก็แย่สิพ่อคุณพอเพิ่มร้องก็แย่นะสิครับคุณลุงแต่แย่สำหรับคนอย่างเราๆคนอย่างเขาไม่มีแย่หรอกมีแต่จะดียิ่งขึ้นไปตาอั้นตอบครึมๆแบบปรงๆพ่ออั้นหมายความว่าโลกมนุษย์เราไม่มีความยุติธรรมอย่างนั้นหรือเป็นอันว่าทำชั่วแล้วผลที่เกิดไม่ชั่วอย่างนั้นหรือพอเพิ่มถามอย่างสงสัยจะว่าถึงเพียงนั้นก็ไม่ถูกหรอกครับความชั่วมันก็ต้องเกิดผลในทางชั่วแต่ผลที่เกิดมันไม่จำเป็นต้องเกิดแก่ผู้ที่ทำชั่วมันไปตกกับคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยอย่างคนโกงถ้าจับได้ผลก็เกิดแก่ตัวแต่ส่วนมากถ้าจะโกงใครจะไปปล่อยให้ใครจับได้ผลเสียหายจากการโกงมันเกิดเหมือนกันแต่มันไปเกิดกับคนอื่นๆที่เขาไม่โกงหรือไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยลำบากจริงลุงยังปรงใจเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เลยสองลุงหลานนี่ก็คุยกันถูกคอมากขึ้นในช่วงหลังนะคะเพราะแต่ก่อนนี้พ่อเพิ่มเนี่ยก็จะสนิทกับตาออสแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกกับตาอั้นแต่พอตอนที่ตาออสไม่อยู่หลังๆ ตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับพี่กับน้องกับญาติพี่น้องได้ดียิ่งขึ้นนะคะพลอยที่นอนฟังสองคนพูดกันอยู่ครู่หนึ่งก็พูดแทรกขึ้นมาบ้างว่าอั้นแม่ก็คิดอย่างอั้นพูดเหมือนกันคิดมานานแล้วเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่ยอมทำชั่วไม่ยอมทำบาปพอเพิ่มเหลียวมาดูพลอยแล้วก็บอกว่าแม่ลูกคู่นี้เข้าไปไหนกันเป็นปีเป็นขลุ่ยทีเดียวพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะคุณหลวงถ้าฉันทำชั่วแล้วรู้ว่าความชั่วจะต้องตกแก่ฉันคนเดียวไม่ไปตกแก่คนอื่นฉันก็คงไม่กลัวความชั่วนักหรอกและบางทีอาจจะลงมือทำบาปกับเขาบ้างก็ได้เพราะความชั่วดีก็เป็นเรื่องของฉันคนเดียวถึงจะตกนรกหมกไหมฉันก็เป็นคนตกจะเป็นไรไปเราอยากทำชั่วเราก็ต้องรับกรรมเอาเองเหมือนกับอยากได้ของเราก็เสียสตางค์ซื้อแต่เท่าที่เห็นมาคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องมักจะต้องเข้ามารับบาปเสียเสมอไปฉันก็เลยทำบาปไม่ลงเพราะกลัวคนอื่นเขาจะต้องลำบากคุยกันเรื่องอื่นเถิดแม่พลอยนึกว่าสงสารแก่ฉันก็แล้วกันพอเพิ่มพูดอย่างอ่อนใจอาการป่วยของพลอยมีแต่ทรุดกับทรงไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาก่อนสงครามจะเสร็จสิ้นลงความขาดแคลนในเรื่องยารักษาโรคก็ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเต็มที่และพลอยเองก็ปรงใจปล่อยให้สังขารร่างกายเป็นไปตามบุญตามกรรมความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่าตนเป็นคนพิการจะทำอะไรก็ไม่สะดวกยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าตนนั้นอยู่ด้วยคนอื่นแท้ๆความรู้สึกเช่นนี้ยิ่งทำให้พลอยท้อถอยหนักขึ้นไปอีกท่าทางว่าพลอยจะแย่เอาสักทีเดียวนะคะคราวนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามอาการของพลอยกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่78สี่แผ่นดินค่ะจวนเจียนจะจบอยู่เต็มทีนะคะตอนหน้าอวสานค่ะพลาดไม่ได้ใครที่เคยอ่านนานมาแล้วอาจจะจำไม่ค่อยได้นะคะว่าตอนจบนี่เป็นยังไงส่วนใครที่ไม่เคยอ่านเลยโอ้โหยิ่งต้องลุ้นยิ่งต้องฟังนะคะฟังสดๆแบบนี้ในขณะที่ออกอากาศนะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้ล่ะได้อารมณ์ดีแท้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็มาย้อนหลังกันได้ที่ www.thaipbsonline.net นะคะตอนนี้ก็ยังคงรอรับอยู่นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการนำเสนอเรื่องที่อยากจะฟังก็ลองเสนอมาได้ไปเป็นเพื่อนกันทาง Facebook ก่อนนะคะที่รัศมีมณีนิน RASSAMEMANENIL นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเชิงเทคนิคก็ที่นี่เลยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หน้าเว็บนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เสนอแนะความคิดเห็นแล้วก็ติติงกันมานะคะในระหว่างการฟังแหมเข้าใจว่าพอใกล้จะจบเนี่ยหลายท่านอาจจะทำใจไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่ารู้สึกผูกพันกับแม่พลอยเหลือเกินงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรานะคะฉันใดฉันนั้นค่ะเอาละไปลุ้นอาการป่วยของแม่พลอยดีกว่าว่าจะดีขึ้นไหมแม่พลอยนี่แกก็ไม่เอาเรื่องเอาราวใครซะเลยนะคะแม้แต่ลูกเขยซึ่งก็ร้ายเหลือเกินเนี่ยนะคนอื่นเขาก็เห็นกันหมดแต่แม่พลอยก็ยังอุตส่าห์แก้ต่างแทนให้อยู่นั่นเองเป็นคนดีจนกระทั่งสุดท้ายเลยทีเดียวไปฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะสี่แผ่นดินตอนที่78ช่วงที่2ค่ะวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาหาพลอยและหลังจากที่คุยเรื่องอื่นๆตามเคยแล้วพ่อเพิ่มก็บอกว่าแม่พลอยสงครามเห็นจะไปไม่ได้อีกนานแล้วฉันว่าคงจะเสร็จในเร็วๆนี้ล่ะเวลานี้เยอรมันก็แพ้ราบไปแล้วยังเหลือแต่ญี่ปุ่นเมื่อ 2-3 วันนี้ อเมริกาก็เอาลูกระเบิดแบบใหม่ไปทิ้งที่ญี่ปุ่นลูกหนึ่งคนตายกันนับแสนเชียวนะเหมือนไฟประไลกันพลอยนึกในใจทันทีที่ได้ยินมนุษย์เราจะฆ่าฟันกันไปถึงไหนอันนี้คือสิ่งที่พลอยนึกในใจนะคะในขณะที่ปากนั้นก็ถามพ่อเพิ่มไปว่าลูกระเบิดอะไรหรือถึงได้ร้ายแรงถึงเพียงนั้นคุณหลวงน่ากลัวจริงเขาเรียกกันว่าลูกระเบิดปรมาณูมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าลูกระเบิดที่เขาเอามาทิ้งบ้านแม่พลอยมากมายนักทิ้งลูกเดียวเมืองพังกันทั้งเมืองคนตายทั้งเมืองอย่างนี้ฉันว่าญี่ปุ่นสู้ไปได้อีกไม่นานก็ต้องแพ้แน่ๆแม่พลอยคิดดูเอาเองเถิดถ้าขืนสู้ไปเขาเอาทิ้งอีกสัก10 ลูกมีพากันตายทั้งเกาะญี่ปุ่นหรือพุทโธเอ้ยแล้วคนที่ตายทั้งเมืองเขาก็คงจะเป็นคนอย่างเราๆนี่เองคนแก่ก็มีเด็กก็มีไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาสักนิดทำอย่างไรได้ล่ะแม่พลอยยิ่งรบกันไปมันก็ยิ่งลำบากเลิกรบกันก็ดีนะใครเหลือตายก็จะได้สบายกันบ้างว่าแต่ไอ้ลูกระเบิดลูกนี้ฉันอดคิดถึงมันไม่ได้เลยเพื่อนฉันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งจะค้นพบกันได้ใหม่ที่อเมริกาน่ากลัวเหลือเกินลูกมันจะโตสักเพียงไหนนะคุณหลวงถึงได้มีฤทธิ์เดชมากถึงเพียงนี้อีตรงนี้นะสิที่มันสำคัญพอเพิ่มพูดอย่างภูมิใจราวกับว่าตนเองเนี่ยคิดลูกระเบิดปรมาณูขึ้นมาได้นะคะเขาว่าลูกมันเท่าระเบิดธรรมดานี่เองหรือว่าจะเล็กกว่าเสียด้วยซ้ำไปนะแต่ฤทธิ์ของมันนี่มากกว่าหลายหมื่นเท่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ก็นั่นแหละคุณหลวงต้องรู้เรื่องอย่างนี้ดีกว่าฉันจริงๆนะแม่พลอยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกกันเล่นสำคัญนักทีเดียวเรียกได้ว่าโลกมนุษย์เราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แม่พลอยลองคิดดูสิเราเกิดมาในสมัยคนรบกันด้วยมีดด้วยไม้เอาปืนคาบศิลาปืนปัดสตันไล่ยิงกันมีเหาะเหินเดินอากาศได้ก็แต่ในหนังสือวงจักแล้วเราก็ได้อยู่มาจนเห็นคนเหาะได้เอาระเบิดแบบใหม่มาทิ้งตูมเดียวตายกันทั้งเมืองยังกระสอนพรหมมาศในเรื่องรามเกียรติ์เกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดหรอกนะฉันว่าแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างหรือเปล่าเล่าคุณหลวงพลอยอดถามไม่ได้ทั้งที่ใจนั้นไม่อยากจะพูดนะคะฉันเห็นแต่รบราฆ่าฟันกันให้ตายมากกว่าสมัยก่อนใครที่ไม่ตายก็ต้องลำบากอดอยากจนผ้าจะไม่มีนุ่งกันอยู่แล้วอดใจรอไปก่อนเถิดแม่พลอยคงไม่นานหรอกอีกหน่อยก็เสร็จสงครามเราคงสบายกันทุกคนคอยดูไปเถอะนี่คุณหลวงสังหรณ์ไปเสียอีกแล้วกระมังพลอยถามยิ้มขณะที่ในใจนั้นนึกถึงคำพยากรณ์เหตุการณ์ผิดพลาดที่พ่อเพิ่มชอบทำอยู่เสมอนะคะเปล่าหน้าฉันพูดด้วยเหตุผลจริงๆใครๆเขาก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่สำหรับครั้งนี้นะคะในที่สุดเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พ่อเพิ่มพยากรณ์ไว้ค่ะเพราะหลังจากที่กรุงเทพถูกระเบิดอย่างหนักโรงไฟฟ้าทั้ง2 โรงถูกทำลายทำให้เกิดขาดแคลนทั้งน้ำและไฟไปได้ไม่นานนักสงครามก็จบสิ้นลงอย่างเงียบๆและโดยกระทันหันโดยไม่ได้มีใครคาดหมายเอาไว้ก่อนเลยเหมือนกับในวันที่สงครามเกิดขึ้นเช้าตรู่วันหนึ่งคนก็รู้กันทั่วเมืองว่าสงครามเสร็จลงแล้วโดยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายยอมแพ้ต่อพันธมิตรพอเพิ่มรีบมาหาพลอยถึงบ้านทันทีเมื่อได้ทราบข่าวในตอนเช้าเดินอมยิ้มขึ้นมาบนเรือนพอเห็นหน้าพลอยก็พูดขึ้นว่าคราวนี้สนุกแล้วแม่พลอยเยอรมันยอมแพ้ไปก่อนแล้ว ญี่ปุ่นก็มายอมแพ้ในวันนี้เหลือแต่ไทยเป็นมหาอำนาจรบกับอังกฤษอเมริกาแต่คนเดียวเท่านั้นเองคุณหลวงคงดีใจมากคราวนี้ใครบ้างจะไม่ดีใจคราวนี้จะได้หมดทุกข์หมดร้อนกันสักทีข่าวของก็คงจะถูกลงคราวนี้ละข้อนี้แหละที่ฉันยังปรงใจเชื่อไม่สนิทคนเราตกทุกข์ได้ยากมาหลายปีรบราฆ่าฟันกันตายเสียงนักต่อนักแล้วอยู่ๆพอเลิกรบกันจะให้กลับสบายเหมือนเก่าทันทีฉันยังเชื่อไม่ได้ดอกคุณหลวงความเห็นของพลอยในเรื่องนี้เป็นความเห็นที่ออกจะถูกต้องนะคะแม้พ่อเพิ่มและคนอีกหลายคนที่เคยมีความเห็นว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและกลับคืนดีเมื่อเสร็จสงครามนั้นก็ยอมรับว่าความเห็นของพลอยถูกกว่าของตนในภายหลังเพราะถึงแม้ว่าสงครามจะเสร็จไปแล้วก็ตามและส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในสงครามนั้นเป็นต้นว่าได้เคยทำสัญญาร่วมรุกร่วมรบกับญี่ปุ่นตลอดจนได้ประกาศสงครามกับอังกฤษอเมริกาก็ได้กลายเป็นโมฆะไปหมดแล้วก็ตามแต่สภาพการต่างๆก็ไม่ได้มีร่องรอยว่าจะคืนดีเหมือนเมื่อก่อนตรงกันข้ามกลับมีทีท่าสุดลงไปกว่าเมื่อครั้งยังอยู่ในระหว่างสงครามซะอีกข้าวของทุกชนิดยังหายากแล้วก็ยังแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นในอัตราที่น่าพิศวงและก็น่าวิตกทหารต่างประเทศที่เคยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตลอดระยะเวลาแห่งสงครามหายไปหมดในเวลาไม่ช้าแต่มีทหารต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนที่นั่นก็คือทหารของฝ่ายผู้ชนะและเมื่อทหารเหล่านี้เข้ามาอยู่ได้ไม่นานนักข่าวลือก็ว่อนไปหมดถึงเรื่องของความหยาบคายและก็ความโลดโผนต่างๆของทหารต่างประเทศยุคใหม่คือจากทหารญี่ปุ่นก็เป็นทหารฝรั่งนะคะทำให้มีความตระหนกตกใจกลัวกันขึ้นบ้างเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ข้างถนนหนทางในลักษณะที่เป็นมิตรกับทุกคนก็เลิกร้องทักทายทหารด้วยภาษาญี่ปุ่นเลิกร้องอาริกาโต้หรือบันไซแต่เริ่มร้องโอเคแทนซึ่งเมื่อพลอยได้ยินก็เข้าใจว่าเป็นภาษาฝรั่งแต่แรกก็มีผู้ที่เกลียดชังญี่ปุ่นในฐานที่เป็นข้าศึกเข้ามารุกรานนั้นเห็นว่าทหารต่างด้าวชุดใหม่เป็นมิตรเข้ามาขับไล่ญี่ปุ่นให้ออกไปหมดจากประเทศไทยแต่พอนานวันเข้าความรู้สึกเช่นนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นความสงสัยไม่รู้ว่าทหารเหล่านั้นจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่พอเพิ่มผู้ซึ่งมาเยี่ยมอาการไข้ของพลอยแทบทุกวันก็ปรารภขึ้นในวันหนึ่งว่าแม่พลอยฉันนี่เป็นคนแปลกเสียแล้วเมื่อญี่ปุ่นยังอยู่ฉันก็เกลียดญี่ปุ่นเข้ากระดูกดำแต่พอเสร็จสงครามฉันเกิดสงสารญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีเพราะเห็นมันจ๋องๆหน้าสมเพชยิ่งเดี๋ยวนี้หายไปหมดไม่มีเที่ยวเดินตามถนนหนทางก็ถึงกับคิดถึงเอาด้วยซ้ำไปแต่เบื่อนายเจ้าพวกทหารแขกทหารฝรั่งเต็มทีตาอั้นผู้ซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็หัวเราะนะคะก่อนจะพูดว่าคุณลุงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเดียวหรอกครับผมว่าคนไทยเราเป็นอย่างนั้นแทบทั้งเมืองเมื่อทหารฝรั่งถูกญี่ปุ่นจับมาเป็นเฉลยแถวบ้านโป่งเราก็พากันสงสารอยากช่วยเหลือเขาเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านแถวนั้นเคยเห็นคนโยนบุหรี่โยนผลไม้แล้วก็ของอื่นๆให้แก่เฉลยฝรั่งกันทั้งกระบวนรถไฟแต่พอญี่ปุ่นแพ้ถูกฝรั่งเข้ามาจับเป็นเฉลยเราก็หันไปสงสารทหารญี่ปุ่นพอเห็นเข้าก็ต้องแอบให้ขนมให้บุหรี่อีกเห็นจะเป็นเพราะนิสัยเราชอบเมตตาแล้วก็เห็นใจผู้แพ้อันนี้เป็นนิสัยประจำชาติของคนไทยโดยแท้ทีเดียวนะคะแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใจแม่เองก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเช่ราวอะไรของเรามันเรื่องของคนอื่นเคารพกันใครพลาดท่าตกระกำลำบากแม่ก็สงสารเวทนาทั้งนั้นพอเพิ่มหัวเราะแม่พลอยนี่แกเป็นโมฆะเอาจริงๆทีเดียวรบกันมาเกือบตายเดี๋ยวนี้แกบอกว่าไม่ใช่เรื่องใช่ราวเอาเฉยๆอย่างนั้นละสำหรับคนไทยนั้นพลอยรู้ว่าผู้มีบุญวาสนาชุดระหว่างสงครามก็พากันหมดบุญวาสนาไปตามคำทำนายของพ่อเพิ่ม แล้วก็มีผู้มีบุญวาสนาชุดใหม่เข้ามาแทนที่แต่พลอยก็แก่เกินไปแล้วที่จะสนใจและขณะนั้นก็มีข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของพลอยด้วยกำลังแรงยิ่งกว่าเรื่องใดๆข่าวนั้นคือข่าวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จะเสด็จนิวัตกลับพระนครข่าวนี้เปรียบเสมือนยารักษาโรคให้แก่พลอยอย่างสำคัญเพราะว่าโรคของพลอยนั้นมีอาการอย่างหนึ่งที่ไม่มียาใดๆแก้ไขได้อาการนั้นก็คือขาดความสนใจต่อสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวอยู่ในโลกคือหมดกำลังใจสังกตายเฉาหงอยนะคะแต่ข่าวที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับทำให้พลอยบังเกิดความสนใจมากขึ้นทันทีหวนคิดถึงครั้งที่เคยไปเฝ้าชมพระบารมีเมื่อตอนเสด็จกลับครั้งแรกสมัยยังทรงพระเยาว์เวลาก็ล่วงเลยไปหลายปีนักหนาแล้วป่านชะนี้จะต้องทรงพระเจริญเป็นหนุ่มพระรูปโฉมจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่พลอยเก็บเอาไปใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยความกระหยิ่มใจความรู้สึกนั้นเต็มไปด้วยความปิติอิ่มใจไม่ผิดอะไรกับความรู้สึกเมื่อครั้งลูกของตนจะกลับจากเมืองนอกเพราะความรู้สึกของพลอยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกับที่ช้อยได้เคยว่าไว้ครั้งหนึ่งคือมีความรักดูดดื่มอย่างลึกซึ้งไม่ชั่วแต่มีความจงรักภักดีเท่านั้นแต่ยังมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นของตนแท้ๆเป็นคนในครอบครัวมีสายสัมพันธ์ทางโลหิตเป็นบุตรหลานที่รักปานแก้วตาที่ตนได้เฝ้าคอยดูความเจริญเติบโตด้วยความรักและมีเจตนาดีพร้อมด้วยความหวังในอนาคตที่จะรุ่งเรืองต่อไปด้วยความรู้สึกเช่นนี้พลอยจึงมีอาการกระเตื้องขึ้นเมื่อได้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับจิตใจที่เคยแห้งแล้งเพราะปราศจากความหวังและความสนใจเนื่องด้วยถูกกระทบกระเทือนด้วยความทุกข์และความผิดหวังมามากนั้นก็กลับเบิกบานมีผลสะท้อนถึงโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนทางกายทำให้มีอาการดีขึ้นตามลำดับดีขึ้นจนกระทั่งบุตรแล้วก็พี่น้องเนี่ยพากันแปลกใจเพราะว่าพลอยในระยะนี้ดูเหมือนจะหายวันหายคืนจนลุกนั่งแล้วก็เดินเหินได้คล่องแคล่วเหมือนคนปกติอาหารและการหลับนอนก็ถือว่าอยู่ในระดับดีทีเดียวจนกระทั่งคนอื่นๆที่พากันเป็นห่วงในอาการไข้ของพลอยนั้นก็พากันเชื่อสนิทว่าพลอยเนี่ยได้ผ่านพ้นจากโรคแล้วแล้วก็คงจะหายเป็นปกติได้ในเวลาไม่ช้าทีนี้พอเหลือเวลาอีก 2-3 วันที่จะถึงวันที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพลอยก็ไปพูดกับตาอั้นนะคะด้วยถ้อยคำที่ตาอั้นเนี่ยต้องมองดูพลอยอย่างสงสัยเพราะพลอยบอกว่าพลอยอยากจะไปรับเสด็จด้วยอั้นวันเสด็จกลับแม่อยากจะไปรับเสด็จอั้นไปรับป้าช้อยมาด้วยเพราะคราวที่แล้วก็ไปรับเสด็จด้วยกันแต่คุณแม่ตาอั้นพูดอย่างงงๆนะคะคุณแม่ยังไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บมานานแล้วก็เพิ่งจะค่อยยังชั่วจะไปไหวเหรอแม่ไม่เคยขออะไรที่เกินกำลังเลยอั้นธรรมดาแม่ก็เป็นคนไม่ชอบไปไหนแต่คราวนี้แม่ขอเถิดอั้นอย่าขัดใจแม่เลยแม่รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ไปรับเสด็จแล้วแม่จะไม่เป็นอันกินอันนอนอีกต่อไปแม่ก็แก่แล้วอั้นขอให้อั้นช่วยจัดการให้แม่ได้เห็นในหลวงให้เต็มตาสักครั้งเถอะชั่วเวลาเสด็จผ่านไปเท่านั้นแม่ไม่ขออะไรมากแต่อั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งเห็นจะไม่เป็นไรกระมังเพื่อนผมเขาเช่าอาคารเอาไว้ที่ราชดำเนินอยู่ริมทางเสด็จผ่านพอดีถ้าคุณแม่ไปนั่งคอยดูอยู่ที่นั่นหาอยู่ยาน้ำท่าไปเตรียมไว้คุณแม่ก็คงจะได้เห็นในหลวงได้แล้วผมจะไปจัดการให้ขอบใจอั้นนึกว่าสงเคราะห์แม่เอาบุญเถิด แล้วอย่าลืมไปรับป้าช้อยนะพลอยตอบอย่างดีใจนะคะจากนั้นพอถึงวันที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพลอยก็พาสมใจและหลานๆพร้อมด้วยเด็กในบ้านอีกหลายคนที่อยากไปรับเสด็จมีพวงภรรยาคุณชิดหอบอาหารกลางวันน้ำกินตลอดยาบางอย่างใส่กระเช้าใบโตลงเรือออกจากบ้านพร้อมด้วยตาอั้นพอเห็นข้าวของที่เตรียมไปก็หัวเราะคุณแม่เตรียมตัวเสียราวกับจะไปทอดกฐินพลอยมองดูสัมภาระต่างๆแล้วก็หัวเราะอย่างร่าเริงแม่ก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ของที่เตรียมไปนี่ไม่ใช่สำหรับแม่คนเดียวหรอกนะเด็กๆไปตั้งหลายคนต้องเอาไปเผื่อพอข้ามฟากมาถึงฝั่งพระนครตาอั้นก็พาพลอยและคนอื่นที่มาด้วยกันไปนั่งรอรับเสด็จอยู่ที่อาคารราชดำเนินอย่างที่ได้นัดกันไว้แล้วตาอั้นก็เอารถไปรับช้อยผู้ซึ่งจะออกมาจากในวังเวลานั้นยังเช้าอยู่มากแต่พลอยก็สังเกตเห็นได้แล้วว่าผู้คนที่มาคอยรับเสด็จในวันนั้นมากมายผิดปกติและก็มากกว่าวันที่ได้เห็นเมื่อตอนเสด็จกลับครั้งแรกคนทุกอายุทุกวัยและก็ทุกฐานะดูเหมือนจะมารวมกันอยู่ในวันนั้นด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันนั่นก็คือคอยรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นประมุขของชาติอันแท้จริงซึ่งทุกคนรู้สึกว่าขาดไปเสียนานตลอดระยะเวลาแห่งสงครามวันเสด็จกลับวันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันสำคัญในความรู้สึกของคนทั้งหลายเป็นวันสิ้นสุดแห่งยุคทมิฬของสงครามที่ผ่านไปแล้วก็เป็นวันเริ่มแห่งยุคใหม่ที่ทุกคนจะได้เริ่มทำการแก้ตัวสร้างชีวิตใหม่ด้วยความแจ่มใสหลังจากที่เสียโอกาสต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างสงครามถ้าจะว่ากันไปแล้วความเชื่อถือและความหวังที่จะได้สร้างชีวิตใหม่แล้วก็ได้เริ่มทำการแก้ตัวทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะกว่าช่วงสงครามความหวังเช่นนี้ก็อาจจะเป็นของผิดพลาดปราศจากหลักเกณฑ์ในสายตาแล้วก็ความเห็นของคนหลายคนที่เห็นว่าพระมหากษัตริย์นั้นก็เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนธรรมดาย่อมจะไม่มีบารมีใดๆนอกเหนือไปกว่าคนธรรมดาแต่ว่าในสายตาของพลอยและคนเป็นส่วนมากที่ไปรับเสด็จด้วยความปิติโสมนัสและความจงรักภักดีในวันนั้นผลแห่งพระบารมีได้เกิดขึ้นแล้วในใจของตนคือความชุ่มชื่นในหัวใจความรู้สึกอุ่นหนาฝาข้างปราศจากความว้าเหวความหวังดีเจตนาดีต่อคนทั้งปวงที่มีความจงรักภักดีร่วมกันต่างคนต่างมองดูกันในฐานะเป็นคนร่วมครอบครัวอันใหญ่ปราศจากฉันทาคติมีความรักร่วมกันและมีเจตนาดีร่วมกันในบุคคลอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพบูชาบุคคลอันเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงในความเป็นไทยและความรู้สึกอันดีต่อกันถูกแล้วพระเจ้าอยู่หัวยังอยู่ในวัยเยาว์เป็นแต่เพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป็นเด็กหนุ่มที่เป็นของคนทั้งชาติเป็นลูกหลานของคนที่มีอายุสูงเป็นน้องของคนที่มีอายุต่ำกว่านั้นและเป็นพี่เป็นเพื่อนของคนในวัยเดียวกับพระองค์ความรู้สึกอย่างสนิทสนมนี้เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ถ้าจะอธิบายด้วยความคิดของพลอยซึ่งเป็นคนโบราณก็จะต้องว่าเป็นไปได้ด้วยพระบารมีติดตาม4แผ่นดินตอนอวสานตอนหน้านะคะหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง